สสเก้ากลาทำลิง์เช็คหวยถูกอายัดงวด16กันยายนใครมีลอตเตอรี่เลขนี้ขึ้นเงินไม่ได้ <S <S จากการณีที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลออกประกาศอายัดลอตเตอรี่งวดประจำวันที่16กันยายน2566จําจำนวน9,000ใบาจากทั้งสองคดีหลังได้รับแจ้งสลากสูญหายถ้าถูกรางวัลจะขึ้นเงินไม่ได้ต้องพิสูจน์ทางคดีก่อน โดยคดีแรกได้รับแจ้งจากประชาชนตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้เสียหายระบุว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลได้สูญหายจึงแจ้งตำรวจให้บันทึกประจำวันรับแจ้งความเป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรวารินชำราบตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีตำรวจภูธรภาค3ลงวันที่7กันยายน2566จากนั้นได้ติดต่อสำนักงาน สลากินแบ่งรัฐบาลเพื่อขอให้สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลอายัดสลากินแบ่งรัฐบาลที่สูญหายงวดวันที่16กันยายน2566จำนวน45เล่ม คดีที่สองเกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยตัวแทนจำน่ายในจังหวัดอุดรธานีได้แจ้งความบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่ได้รับสลากตามที่จัดส่งให้ทางไปรณีนีไทยจำนวน45เล่มสำหรับงวดออกรางวัล16กันยายน2566ด้วยเช่นกันทำให้มียอดสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกอายัดในงวดดังกล่าวแล้ว90เล่มจำนวน9,000ใบหากถูกรางวัลต้องพิสูจน์ทางคดีให้ชัดเจนว่าได้สลากกินแบ่งรัฐบาลที่อายัดไปแล้วอย่างไร ล่าสุดวันนี้15กันยายน2566ในนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสอสอพักเก้าไกลได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินเตฟองรูอันเพยาระบุว่าลองทำสนุกสนุกลองใช้ลิงก์นี้ดูนะครับเผื่อช่วยตรวจหาได้เร็วขึ้นมีความสุขตรวจหาสลาก https://bit.ly/44w9u หมายเหตุ ใช้ลูกค้าสตูดิอทำอัดโหลดทีแรกนานนิดนึงครับใครสะดวกหาในสชิกมากกว่าดูได้จากลิงก์ด้านล่างนะครับ